สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นเป็นต้นไปทางเนชั่นทีวีช่อง22นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมก็จรชัยเพชรรัตน์แน่นอนครับหมอความมหาชนเรายังตามติดกันต่อในแง่มุมของกฎหมายเกี่ยวกับคดีใหญ่ฆาตกรรมป้าโบผันโดยทรชนทั้ง5คนครับซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่เลยครับคือคำนำหน้ายังเป็นเด็กชายอยู่เลยผู้ก่อเหตุมีอายุระหว่าง12ปีมากสุดคือ16ปีแต่คุณเชื่อไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเพราะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่แก๊งนี้ทำครับแต่มีมากกว่า10ครั้งแล้ว10ครั้งที่ผ่านมาเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครกล้าไปแจ้งความงงใช่ไหมครับวันนี้เรามาเปิดข้อกฎหมายกันและเราจะช่วยพัฒนาสังคมของเราให้ดีได้อย่างไรครับการเลี้ยงลูกสำคัญอย่างไรและเลี้ยงลูกให้ดีผมใช้คำนี้ว่าไม่เป็นภาระสังคมควรทำอย่างไรวันนี้ครับอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านโกศลวัฒน์อิทธิจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีท่านโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตช่วยพูดถึงบทลงโทษก่อนผมใช้คำนี้ก็แล้วกันบทลงโทษของกฎหมายที่ลงโทษเยาวชนครับท่านโกศลวัฒน์มันเบามันหนักขนาดไหนฮะณปัจจุบันแตกต่างกันไปตามอายุครับครับถ้าอายุ12ถึง15ปีเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าทำผิดไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือคุมประพฤติสถานฝึกอบรมก็อาจจะเป็นสถานพินิจครับนะครับแต่ถ้าอายุ15ถึง18ปีนะถ้าทำผิดศาลอาจตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้ถ้าลงโทษให้ลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ลงโทษให้กำหนดมาตรการฟื้นฟูนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะส่งไปลักษณะสถานพินิจเนื้อหรือที่จะกำกับดูแลแก้ไขเยียวยาให้เด็กกลับมาเป็นคนดีครับแล้วก็ถ้าโตไปกว่านั้นก็จะต้องลงโทษตามอายุนะฮะใช่ครับหรือถ้าเกิน18ไปแล้วก็ต้องรับโทษแล้วครับต้องรับโทษแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะให้นักกฎหมายอธิบายถึงบทลงโทษก็เพราะว่ามันมีหลายคนที่เขาตั้งคำถามว่าโทษของการลงโทษเด็กเนี่ยมันดูเบาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะคุยกันข้อนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่มีการฆาตกรรมป้าโบผันอย่างโหดเหี้ยมท่านผู้ชมครับ5ทรชนนี้ปรากฏว่าคุณกันจอมพลังไปขุดวีรกรรมซึ่งต้องบอกว่าพอพูดถึงพฤติกรรมทั้งหมดที่ทำมาก่อนหน้าที่จะเจอกับเคสป้าโบผันเนี่ยมันช่างไม่อยากใช้คำว่าเด็กแล้วนะครับใช้คำว่าอาชญากรเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับคุณกันจอมพลังเปิดเผยบอกว่า10วีรกรรมที่แก๊งนี้เขาเคยทำนะอย่างแรกครับเขาเคยลักเขาเรียกว่าน้อง12ปีเนี่ยถูกแก๊งรุมข่มขืนแล้วก็อนาจารครับพฤติกรรมที่2เด็ก16ปีถูกอนาจารวีรกรรมต่อมาสาว LGBT โดนกลุ่มนี้ดักทำร้ายตอนกลางคืนครับแล้วแถมแก๊งนี้เนี่ยดักปล้นรุมทำร้ายจุดไฟเผารถแล้วก็แจ้งสภ.อรัญ7เดือนคดีไม่คืบเลยนะฮะพฤติกรรมต่อมาคนในแก๊งเนี่ยบอกว่า เหมือนกับมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีปืนครับเด็กนะนำหน้าเด็กชายนะมีปืนนะแล้วก็ชอบไปลองนะลองปืนกับป้ายทางหลวงต่างๆนานาครับยิงเล่นแบบนั้นเลยนะฮะอย่างต่อมาอย่างที่7ครับไปบุกปล้นถังดับเพลิงฮะในสถานที่ราชการตอนกลางคืนแล้วก็เอามาฉีดใส่ชาวบ้านครับแถมเต้นใส่ตูดใส่กล้องด้วยอย่างต่อมาอย่างที่8ครับพฤติกรรมของแก๊ง5ทรชนคือเพื่อนนะฮะหลังเพื่อนถูกขับคนในกลุ่มที่เหลือบุกชาวบ้านเอาปืนไปกดเขาแต่ไม่บอกตำรวจบอกอย่าเป็นข่าวไม่งั้นถูกดำเนินคดีด้วยเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเอาปืนไปขู่เขาครับนะฮะอย่างต่อมาอย่างที่9คืนก่อเหตุเนี่ยนะฮะเอาระเบิดไปปาชาวบ้านด้วยครับนะอย่างสุดท้ายท่านผู้ชมครับร้ายที่สุดมีน้องวัย15ถูกแก๊งนี้ข่มขืนครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะขอพูดคุยกับท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสระแก้วนะครับคุณชัชวาลวิริยะเขตนะครับที่จะมาคุยกันถึงความคืบหน้าทางคดีกับ5แก๊งทรชนนี้สวัสดีคุณชัชวาลด้วยครับสวัสดีครับคุณชัชวาลเมื่อกี้ที่ผมไล่ไปเนี่ยอาจจะมีบางข้อที่อาจจะงงๆทางข้อกฎหมายนิดนึงนะเขาบอกว่าอะไรนะข้อที่8เนี่ยเหมือนแบบว่าหลังเพื่อนถูกขับคนในกลุ่มที่เหลือก็บุกชาวบ้านเอาปืนไปกดเขาเอาง่ายๆคือเหมือนเอาปืนไปขู่เขาเหรอตอนนี้ในส่วนตรงนี้นี่ผมยังไม่ได้รับแจ้งจากคุณกันเลยนะครับครับเพราะว่าในวันที่17มกราวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเข้ามาในพื้นที่ของสภ.อรัญเนี่ยนะครับโดยที่คุณกันได้พาผู้เสียหายมา3รายนะครับก็คือมีผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ2รายนะครับแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายอีกหนึ่งรายแล้วก็มีการสอบปากคำจนเสร็จ
กระบวนการไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทราบพอจะทราบว่าทั้ง3รายเนี่ยนะครับมันเขาถูกกระทำความผิดขึ้นก่อนคดีของป้าผู้ผันอีกแต่ว่าเหตุที่เขาไม่มาแจ้งความเนี่ยเพราะเขากลัวเกรงกลัวว่ากลุ่มของผู้กระทำความผิดเนี่ยจะมาทำร้ายเขาครับคดีก็ทราบในเบื้องต้นเท่านี้ฮะพฤติกรรมคือจะบอกเป็นทางคดีได้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบพยานหลักฐานได้ชัดเจนถูกไหมครับแต่พฤติกรรมสิพฤติกรรมที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมีคดีทางเพศถึง3คดีแล้วมีผู้เสียหายถึง3คนผมพูดถูกไหมฮะครับครับผมเป็นผู้หญิง2ใช่ไหมฮะครับใช่ครับแล้วก็ผู้ชาย1ครับแล้วส่วนของวันพุธนะฮะครับส่วนของวันนี้ก็มีแจ้งเพิ่มมาอีกมีแจ้งเพิ่มอีกแก๊งนี้เหรอฮะวันนี้ครับวันนี้วันที่19เนี่ยคุณชัชวาลอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สภ.อรัญญประเทศครับอะไรที่แจ้งมีตำรวจภูธรอรัญญประเทศนะครับใช่ๆครับก็มาให้ความช่วยเหลือกับทีมสอบสวนนะฮะเพราะว่าวันนี้คุณกันเนี่ยเขาได้พาผู้เสียหายมาร้องทุกข์เพิ่มเติมครับวันนี้เป็นเยาวชนอายุ15ปีฮะแต่ว่าขณะถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเขาอายุเพียง14ปีเท่านั้นเองครับโอ้ผ่านมาปีแล้วความร้องทุกข์ไม่ใช่ครับท่านครับคือเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันครับเพราะว่าเขาใกล้ๆจะอายุ15แล้วฮะตรงนี้แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยช่วงนั้นเขาอายุ14กว่าใกล้จะ15แต่ประมาณตอนนี้เขาก็จะถึง15แล้วครับก็เขาเกิดเหตุในช่วง1มกราคมปีใหม่พอดีนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นนะฮะก็ทราบว่าเขาเนี่ยถูกขู่นะฮะถูกขู่ว่าจะมาทำร้ายนะฮะก็เลยมีการคุยผ่านทาง Facebook กันแล้วก็นัดหมายให้ผู้เสียหายเข้าไปพบนะครับที่บ้านร้างนะฮะแล้วก็มีการขอร่วมหลับนอนด้วยนะฮะที่บ้านร้างตอนนั้นจนผู้เสียหายต้องจำยอมนะฮะตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมได้รับการติดต่อจากคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับที่อยากจะขอแจ้งความดำเนินคดีครับจึงขอให้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับหรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับส่งพนักงานอัยการเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลนะครับช่วยกันใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กช่วยกันใช้มาตรการทางเรื่องเด็กเนี่ยครับที่จะคุ้มครองทั้งผู้เสียหายแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณชัชวาลจังหวัดก็เลยลงไปในพื้นที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วครับแล้วก็มีการแจ้งความเมื่อวันพุธที่แล้วอีก3รายวันนี้ก็เพิ่มอีกนะครับครับคือยังยอดแจ้งความนี่ยังไม่จบเลยเพราะว่ามีผู้เสียหายทยอยมาเรื่อยๆพี่ผมถามนิดนึงว่าเคยได้คุยกับผู้เสียหายที่เขาถูกทำอนาจารหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศไหมว่าทำไมก่อนนั่นเนี่ยเขาไม่มีการไปแจ้งความเขากลัวเพราะว่าหนึ่งในนั้นเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าครับในส่วนครับท่านครับโอ้เพราะเขาจะรู้เลยครับว่ากลุ่มแก๊งพวกนี้เขาไปก่อเหตุไว้หลายที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะครับเขาก็เลยมีความเกรงกลัวฮะว่าจะถูกทำร้ายร่างกายครับครับในการมาแจ้งความฮะแล้วส่วนของการดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยคือมีการเร่งสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามีการเรียกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมไหมครับผมได้คุยกับทีมสอบสวนแล้วนะครับเพราะว่าในวันที่มีการสอบสวนปากคำเด็กเนี่ยนะฮะก็จะให้ทางเด็กเนี่ยเขาให้การพาดพิงถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุด้วยนะครับถ้าเกิดมีพยานหลักฐานตรงส่วนไหนที่สามารถนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดของเยาวชนกลุ่มนี้ได้นะครับก็จะให้การไว้กับตำรวจครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นทีมสอบสวนจะต้องดำเนินการต่อไปครับทีนี้ผมถามอยากให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่นะครับการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนแตกต่างและต้องละเอียดอ่อนยังไงบ้างอย่างเช่นการสอบสวนอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายช่วยอธิบายฟังนิดนึงครับคุณชัชวาลนะครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับเราจะสอบสวนด้วยวิธีการผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าในการสอบสวนสอบสวนปากคำพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหานะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุกว่า18แล้วเนี่ยก็จะมีแค่พนักงานสอบสวนกับตัวผู้ต้องหาหรืออาจจะเป็นทนายความของเขาเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็นเยาวชนนะหรือเด็กเนี่ยซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ลงมาเนี่ยนะครับหรือไม่ถึง18เนี่ยก็จะต้องมีทีมสหวิชาชีพนะฮะเข้ามาช่วยในการซักถามด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีวุฒิภาวะที่ไม่น้อยกว่าผู้ใหญ่นะในการให้ปากคำนะครับตรงนี้ทีมสหวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มีความเข้าใจในการตั้งคำถามนะครับเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยรู้สึกกังวลนะฮะในการให้ปากคำผลที่ได้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถให้การต่อพนักงานสอบสวนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนครับแต่พฤติกรรมของเด็ก5คนนี้
ดูไม่ต่างอะไรไปจากคนที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับคุณเจษฎาวานมองยังไงครับครับมันควรจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมมากกว่านี้ไหมฮะหรือยังไงครับตอนนี้พอจะทราบอยู่ครับว่ากฎหมายของเยาวชนนะฮะเขาก็จะมีในส่วนตรงนี้อยู่นะฮะว่าถ้าปรากฏพฤติการของเยาวชนเนี่ยนะฮะกระทำการที่เปรียบเสมือนกับผู้ใหญ่กระทำความผิดเนี่ยนะครับก็ศาลเยาวชนเขาก็มีอำนาจที่จะนำวิธีการสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมาใช้บังคับในการดำเนินคดีกับเยาวชนกลุ่มนี้ได้นะครับในศาลจังหวัดในศาลเยาวชนได้เลยครับครับผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเนี่ยโอเคเราแน่นอนว่าได้พยานบุคคลถูกไหมครับท่านโกศลเพราะว่ามีทั้งลุมข่มขืนอนาจารทำร้ายร่างกายอันนี้ถ้าสามารถที่จะสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยส่งฟ้องอัดข้อหาเก่าที่ไปฆาตกรรมป้าบัวผันได้เลยไหมฮะได้ครับดำเนินการต่อเนื่องเลยครับได้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามันมีบางจุดที่ต้องไปเอาหลักฐานพยานแวดล้อมก็คืออย่างเช่นเอาปืนมายิงป้ายทางหลวงนะจุดไฟเผารถอะไรประมาณนี้คือโอ้โหมันเป็นพฤติกรรมที่มันโอ้โหพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความนะครับแล้วไปดำเนินคดีเพื่อให้ได้ความจริงนะครับอย่างเรื่องนี้เราเห็นไหมครับว่าตอนนี้ได้รับแจ้งมาแล้วว่าเป็น10เหตุการณ์ครับนะครับเพราะนั้นเป็น10เหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้ากลับมาดูครับว่าถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมนะครับแล้วแจ้งความมาก่อนหน้านี้เหตุร้ายก็คงระงับได้ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้หลายๆคนที่ผ่านมาเราไม่แจ้งความใช่ไหมครับเรากลัวครับกลัวอะไรนั่นสิครับคำถามคือกลัวอะไรแล้ววันนี้เนี่ยทำไมถึงไม่กลัวออกมาแจ้งความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กลับไปสู่แนวคิดใหม่ครับเกิดเหตุอะไรก็ตามอย่ากลัวครับประชาชนต้องช่วยกันแจ้งความนะครับแจ้งความแล้วดำเนินคดีนะครับอย่าไปคิดมองอคติว่าตำรวจจะแย่ไปหมดตำรวจที่ดีก็มีนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ตำรวจก็รับแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีผมเคยพูดตลอดเลยครับหลายๆท่านเนี่ยไปมองว่าตำรวจไม่ดีถ้าคนไหนไม่ดีมองเดินหาผู้บัญชาเขาสิครับตามลำดับเลยครับใช่ไหมพนักงานสอบสวนไปหาหัวหน้างานสอบสวนไปหาผู้กำกับไปหาผู้การไปหาผู้บัญชาการใช่ไหมครับเราเดินขึ้นได้ตามลำดับถ้าไม่ได้จริงๆบอกสื่อมวลชนครับคุณชัยวานผมถามนิดนึงเป็นคำถามสุดท้ายก่อนจะหมดเบรกนี้นะกลุ่มนี้เขามีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอครับทำให้พี่น้องชาวบ้านเขากลัวขนาดนั้นเท่าที่ทราบข้อมูลจากข่าวแล้วก็จากการสอบปากคำของเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายนะครับหนึ่งเลยก็คือเยาวชนทั้ง5คนเนี่ย2 ใน 5เนี่ยก็จะมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทราบว่าจะมีการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะฮะจนเป็นที่รู้จักกันดีฮะทางผู้เสียหายเขาจึงไม่กล้าเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ในขณะที่ในตอนนั้นเขายังไม่ถูกจับกุมครับเขาเลยเกรงกลัวจะถูกทำร้ายครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณชัชวาลนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าทางคดีกับ5ตรจนนี้เราขออนุญาตพูดคุยกันต่อนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมขออนุญาตติดต่อไปเพิ่มเติมนะครับขอบคุณคุณชัชวาลนะครับอัยการคุ้มครองจังหวัดสระแก้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมองข้ามครับข้ามความกลัวแล้วเข้าแจ้งความนะครับจะมีคุณพ่อเป็นตำรวจหรือญาติเป็นตำรวจไม่ต้องกลัวครับถ้าเราช่วยกันแจ้งความช่วยกันไม่ยอมอย่าลืมนะครับเวลาตำรวจไม่ดีตำรวจดีเขาก็ไปจับดำเนินคดีเหมือนกันนะครับตำรวจเขายังจับกันเองอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เราครับมองข้ามความกลัวด้วยการต้องแจ้งความครับครับเดี๋ยวเบรกหน้าท่านผู้ชมครับเข้มข้นกว่านี้อีกเพราะว่าเราจะมาคุยกับท่านโกศลวัฒน์นะแล้วก็รวมไปถึงคุณหมอที่อยากจะถามตรงๆเลยว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้เลี้ยงลูกยังไงผมใช้คำแรงนิดนึงไม่ให้เป็นภาระสังคมแบบนี้แล้วกฎหมายที่เมื่อกี้ท่านกุศลได้พูดไปกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันแก้ให้หนักกว่านี้ได้หรือไม่กระแสสังคมออกมาบอกว่าให้เลิกกฎหมายคุ้มครองเด็กฮะแล้วเอาไปติดคุกแบบกฎหมายอาญาเลยเออแต่ว่าถ้าเราจะแก้กฎหมายหรือเลิกกฎหมายเนี่ยมันปลายทางไหมครับปลายทางไม่ใช่เหตุต้นเหตุมันมาจากอะไรครับมาจากคนไม่ดีหรือเด็กไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันในเพจต่อไปครับครับพักคู่เดียวครับ